สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศกันแล้วนะคะคุณผู้ชมขาพรุ่งนี้และมะรืนนี้บ้านเราฝนเพิ่มขึ้นค่ะและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่เลยนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานตอนบนและภาคตะวันออกค่ะดังนั้นต้องขอให้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะทั้งนี้เนื่องจากจะมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ในระดับบนปกคลุมภาคอีสานค่ะประกอบกับมีร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและประเทศลาวนะคะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะส่วนคลื่นลมค่ะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งอ่าวไทยและอันดามันคลื่นยังสูงมากกว่า2เมตรนะคะดังนั้นต้องขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันเอาไว้ด้วยค่ะ